จะต้องแบบเหนื่อยแค่ไหนคือเป็นละครที่แบบว่าแบบทุ่มร่างกายสุดๆนี่ค่ะมันเครียดไหมคะเครียดไหมไม่เครียดค่ะหนูว่ามันเหมือนมันได้ปลดปล่อยมากกว่าค่ะคือพี่สันเขาก็ต้องการแบบต้องการแบบว่าลมที่พีคและกับทุกๆฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มันเหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรสักอย่างไม่ได้เครียดขนาดนั้นค่ะตอนนี้เราทำงานหนักขนาดไหนคะก็เรื่อยๆค่ะต้นปีด้วยค่ะแบบมันมีหลายอย่างต้องทำค่ะไม่ค่อยได้ไปร่วมทริปกับพี่ณเดชน์ไม่ค่อยเห็นพี่ณเดชน์ไปทริปเขาไปทริปเยอะด้วยเหรอคะโอเคโอเคในปานใช่ไหมคะทำงานค่ะทำงานค่ะหนูหยุดต้องทำงานค่ะได้ชวนเราก่อนไหมคะไม่ได้ชวนมีบอกค่ะแต่ว่ายังไงหนูก็ไปไม่ได้อยู่ดีมีคนมีทางการไหมคะเราแบบไม่ได้ไปด้วยไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะเป็นทริปบุญที่เขาตั้งใจไว้อยู่แล้วมีหนูไปหรือไม่ไปมันไม่ต่างกันหรอกค่ะมีอะไรกันยังไงบ้างคะที่เราไปถึงที่นู่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆค่ะหลังจากนี้จะมีแบบทริปจัดอะไรกันไหมยังค่ะยังค่ะคือทั้งคู่แบบหนักทำงานหนักกันค่ะใช่ยังไงครับปีนี้คิวแน่นหรือไงบ้างเขาจะไม่ค่อยได้เจอกันทั้งคู่เจอกันบ่อยเพราะว่าเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยค่ะใช่ก็ที่ได้ติดกล้องแล้วเขาเลยเหมือนแบบได้ไปไหว้พระเพราะเขาปิดกล้องใช่ค่ะก็เดี๋ยวหนูปิดกล้องเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูก็จะว่างอย่างแฟนคลับอยากเห็นเราทั้งคู่แบบออกอีเวนต์ด้วยกันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าปีนี้มีอยู่แล้วค่ะเรื่อยๆคือจะมีติดต่อทาบทามหรือลงมาเกี่ยวไหมงานที่มีเลี้ยงเป็นลักษณะคู่อะไรอย่างเงี้ยคู่เหรอคะมีงานพรีเซนเตอร์อยู่แล้วใช่ๆค่ะมันก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้เจอกันค่ะมีงานคู่เหรอคะที่ย่าหายไปเลยหนูไม่ได้ถ่ายแบบบ่อยเพราะมันมีขั้นตอนหลายๆอย่างที่เหมือนแบบเราก็ใส่ได้แต่หลุยส์วิตตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้ถ่ายบ่อยขนาดนั้นแล้วหลังจากนี้อาจจะน้อยลงเหรอคะคะก็เมื่อไหร่ที่เขาเรียกก็ถ่ายเมื่อนั้นนะคะของขวัญวันทายไหมคะไม่ซีเรียสขนาดนั้นมันวันทายได้ทุกวันเขาไม่จำเป็นต้องเป็นพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่หลังๆอะไรอย่างงี้รอหลังจะเบียดดีกันไปชดเชยอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แพลนเลยค่ะที่นี่สำคัญนิยามวาเลนไทน์สำคัญตัวว่ายังไงกันยังไงส่วนตัววาเลนไทน์เหรอสำหรับย่ารู้สึกว่าวันวาเลนไทน์มันก็เป็นวันที่สวยงามวันหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่สำคัญขนาดนั้นเพราะหนูรู้สึกว่าความรักมันต้องเติมเต็มให้กันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะหวานณปัจจุบันพี่เขาเติมเต็มให้เราประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะวาเลนไทน์มัน commercial พอสมควรค่ะใช่ๆถามว่าพี่อันเดชก็จะออกการเคยหนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรใช่แล้วปากโอ้ยมันเกินคำนี้ไปแล้วว่าไม่รู้อ่ะใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าแบบระบุขนาดนั้นเขาเป็นทุกอย่างแล้วกันเอาอย่างนี้เป็นทุกอย่างของเราพี่อีกทีนึงค่ะมีแผนไปไหนไหมยังไงคะขอญาตย้อนค่ะ Valentine's ปีนี้หนูทำงานค่ะหนูอยู่แบบอุทัยธานีใช่ค่ะพรุ่งนี้เหรอไม่รู้อ่ะแค่รู้ว่าหนูไม่ว่างแต่ว่าอาจจะเจอกันมั้งคะก็ดูก่อนว่าเหนื่อยเมื่อไหร่แค่ไหนอาจจะกินข้าวเล็กๆยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะYeah.